เห็นปกมือต้อนรับ New East ทั้ง5คนเลยครับเชิญฮะอยู่ในชุดสมุดด้านหน้าก่อนเลยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ได้จียงเป็นล่ามือนะครับจียงครับเดี๋ยวให้หนุ่มถ่ายรูปก่อนครับใช่ครับโชว์เต้นพี่สันสวัสดีครับยูริสครับเอาล่ะครับผู้พิสูจน์จะสามารถเก็บภาพได้ตอนนี้ก่อนนะครับขอเป็นท่าสวัสดีหน่อยครับจียงเด็ก왼쪽 부탁드리겠습니다. 오른쪽입니다. 네. 다 알아서 감사합니다. 자, 중간 다시 한 번 부탁드립니다. 다 카메라 JR, Aaron, Backho, Min Hyun, 그리고 Rain. 네, 그럼. 네, 나 뉴 이스트. 네, 그럼. 스타일 내셔도 되고요. 네. 나랑 만나요, 그럼. 제가 메인 카메라 부탁드리고요. 마찬가지로 왼쪽 먼저 왼쪽 부탁드리겠습니다. 오른쪽입니다. 과아나카. 마지막으로 내리고 다음 스타일 포스타 스타일과 프리스타일 아라이브 감사합니다. 스타일아나카 스타일아나카 중간에 부탁드리겠습니다. โอเคครับเราให้หนุ่มๆนั่งก่อนเลยครับเจยองครับท่านี้อ่านที่ชิคกี้พายนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเอาละเชิญได้ครับไม่เจอกันนานสบายดีไหมครับถามให้หน่อยจ้าโอ้รีบมาเลยถึงแต่จ้าชิเจชุนที่จะมาคุยกับฉันก่อนชุนี่네어뭐저희야항상똑같은마음으로잘지내고있는것같습니다พวกเราก็สบายดีเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ดีกว่าครับเมื่อกี้เราแนะนำตัวรวมๆไปแล้วเดี๋ยวเราให้หนุ่มๆได้แนะนำตัวทีละคนให้กับสื่อมวลชนสักนิดนึงครับว่าใครชื่ออะไรยังไงบ้างเช่นนั้นท่านผู้ชมทุกท่านจะขอเรียนเชิญได้ไหมเด็กสวัสดีครับเทคโกครับเด็กครับสวัสดีครับเลนครับคิดถึงครับนี่เด็กสวัสดีครับเชียร์ครับอากอยังยินดีที่เจอกันอีกนะคะครับสวัสดีครับอารอนครับมิโยซิโอ네สวัสดีครับมิโยนครับวันนี้มาที่วาจิโจซังขอบคุณที่มากันเยอะแบบนี้นะคะครับผมวันนี้จะเป็นบรรยากาศของงานแถลงข่าวเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาตื่นเต้นไหมครับ네그리고이제일요일날도콘서트가준비되어있는데혹시떨리진않으신지궁금하시다고일단방콕에서뉴이스트콘서트굉장히오랜만에하는거라서굉장히설레는마음으로왔고요그마음을담아서열심히준비해서왔으니까콘서트많이기대해주셨으면좋겠습니다하필뉴이스트콘서트야그거는마콘서트난마그래요그래서뜨뜻막막약마하는곳막막왜진짜그거와약해놓고마누가여기보고하고뜨겁게마이었는데네네ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเรามาคลายความตื่นเต้นกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้ท่อนเล็กกินจังเลยสิแต่วันนี้กิจการเราจะต้องฟื้นฟูกันสักหน่อยดีกว่าแลนดิ้งถึงปั๊บคิดถึงอะไรในเมืองไทยเป็นอันดับแรกเลยครับที่เมืองไทยถึงชักข้าวมาจากกาซังช่องโอร์โนรุ่นก่อนเด็กคือบุญกันเนี่ยต้องก็ทั้งยังนี่รบกันแน่นอนเลิฟชาวไทยโอ้โหนอกจากเลิฟนะครับนอกจากเลิฟมาเมืองไทยปั๊บคิดถึงเลยเป็นอันดับแรกเลยครับเราที่กุ๊กเราก็จะเช็คกันแต่ว่าสกุลท่าเรื่องก็เว้ยเด็กเดี๋ยวกุ๊กให้เดินลงนั่นแต่เจ๊ที่กุ๊กอยู่ที่นั่นมาเน้นโลฟ์คนที่เขาส่งเป็นใจผ่านเกี่ยวจุดสิ่งเราเลยดังนั้นใช่내리자마자그함성소리를듣고내있을공연이정말재미있을것같다라는생각을가장먼저한것같습니다이제
파타이가 또 생각이 났고 또 그리고 크랩 네. 또 너무 생각이 났어. 그래서 저 파타이 막막이라고그리고크랩또너무생각이났어그래서저파타이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 막막이라고그리고크랩또너무생
얘기하셨고 팟타이도 얘기하셨는데 아, 이번에 네. 태국에서 이거는 꼭 먹고 가야겠다라고 생각하는 메뉴 있나요? 그 누구지? 누군지 잘 기억이 안 나는데 네 JR인가 저한테 태국 가기 전에 푸팟퐁 커리가 태국 맛집 그러는 거예요. 그래서 제가 어 맞아 그랬는데 맛이 이렇게 한번 먹어야지 약간 그랬었던 멤버가 있거든요. 누군지 기억이 안 나네요. คุณแม่พ่อบอกว่าจำไม่ได้ว่าใครพูดแต่ว่าคือพอได้ข่าวว่าเฮ้ยเราจะได้มาประเทศไทยปุ๊บเมียคนบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยต้องพูดผัดผงกะหรี่ใช่ไหมแล้วบอกว่าใช่แน่นอนต้องทานให้ได้แต่ว่าจำไม่ได้ว่าคนไหนพูดแล้วคืนนี้คือมาถึงนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมอาจจะกุ๊ดดิชิโกจะพร้อมยอดอาจจะกินเที่ยวแค่สองโมงก็จะหมดแล้วยังไม่ได้ทานเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเสร็จจากรายการเดี๋ยวเราค่อยไปอะไรอร่อยกับอาหารไทยด้วยกัน คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับมีชื่อว่าเซงโยมาจากสัญลักษณ์ในโน้ตเพลงซึ่งหมายถึงว่าย้อนกลับไปเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งทำไมถึงเลือกใช้สัญลักษณ์เซงโยในครั้งนี้ครับเดี๋ยวต้องบอกสื่อมวลชนก่อนว่าถ้าอ่านเป็นไทยๆมันคือเซงโยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีอ่านเป็นเซงโย이번 콘서트 이름이 세뇨예요. 그래서 낙전인데 이 악보 기호를 콘서트 이름에 쓰신 이유는 특별한 의미가 있을까요? 네, 뭐 세뇨가 이제 표시가 된 부분으로 돌아가라는 뜻의 기호인데 그 마음을 좀 가지고 싶었고요. 그리고 또 태국에서도 되게 오랜만에 공연을 하는 거라서 처음 왔었던 그 설렘을 가지고 공연을 하면 좋을 것 같아서 네, 이름부터 좀 그런 공연으로 만들고 싶었습니다. แล้วอีกเรื่องนึงที่ต้องถามเลยครับอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับซิงเกิลเบ๊กเบ๊กไปคว้ารางวัลมาเยอะมากได้คำชื่นชมจากต่างประเทศก็เยอะมากเช่นเดียวกันเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรไทยทุกคนเป็นเพลงที่ ชอบมาก มาในสารพัดคุยเดียวเดียวมีอัตโนเดียวทำคุยเดียวจีทุกเซอร์ทุกสายทุกคนขอบคุณครับ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 คร
뭔가 이번 뱃뱃을 통해서 뉴이스트만의 그런 깊이 있는 음악과 멋진 퍼포먼스를 보여드릴 수 있어서 너무너무 활동하는 데는 즐거웠습니다. เนื้อเพลงนะคะมันก็มีความหมายประมาณว่าฉันจะแบบยอมแลกทุกอย่างเพื่อคนที่รักก็คือจะเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธออะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเนื้อเพลงก็มีความ strong มากเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูฟังเพลงหรือดู performance มันก็จะมีความเท่มีความ strong มากเขาบอกว่าช่วงที่แบบทำท่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือทำงานกับเนื้อเพลงนี้คือจำได้ว่ามันสนุกสนานมากแล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆที่เขารู้สึกว่าแฟนๆก็น่าจะชอบด้วยเหมือนกัน ไม่ต้องห่วงเลยครับเสาร์อาทิตย์นี้ได้ดูเป็นแบบสดๆบนเวทีแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคำถามต้องถามเลยครับเพราะว่าได้ข่าวว่า JR มีการประกาศบนเวทีที่โซเลยนะครับบอกว่ามีการแต่งตั้งให้แฟนคลับที่เป็นเลิฟเนี่ยเป็นสมาชิกคนที่6ของ New East อันนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่า เจ้าชายเนี่ยเราก็เพิ่งเจอเป็นโบราณเด็ก 어떤 장단이 왜 그런 얘기를 했었는지
네, 제가 콘서트 때 러브 분들이 저희들 제6의 멤버다라고 이제 말씀드렸는데 여섯 명의 멤버가 다 같이 있어 유이스이지 않을까라는 생각이 들어서 그렇게 얘기를 드렸고요. 그리고 또 담당이라고 하면은 아무래도 우리 러브 여러분들은 저희들의 센터이지 않을까. 네, 그리고 비주얼과 네, 목소리와 그리고 또 통찰력을 가지고 있는 네, 사람요 저희의 행복도 가지고 계시는 모든 것들을 다 가지고 있는 센터이지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. คือเขาบอกว่าดิวอิสคิดว่าเขาต้องมีเลิฟจะเรียกว่าดิวอิสได้แต่เราต้องมีสมาชิกคนที่6ก็คือเลิฟทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกคนที่6เขาบอกว่าเป็นเซนเตอร์ของเราเลยคือเลิฟเนี่ยเป็นเซนเตอร์ของดิวอิสเขาบอกว่าเขาเป็นทั้งหน้าตาก็คือวิชวลเสียงก็มาเขาเป็นทุกอย่างเขาบอกว่าต้องมีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นคนที่ให้ความสุขกับพวกเราดิวอิสมากที่สุด แล้วต้องเป็นคนที่ต้องมีไม่มีไม่ได้น่ารักมากต่อไปนี้นะครับเลิฟก็จะเป็นสมาชิกคนที่6แล้วก็เป็นเซนเตอร์ของวงด้วยอันนี้ถือว่าน่ารักมากนะครับมินยอนฉีเล่นข่าวว่ากำลังจะเดบิวต์มิวสิคอลเรื่องมารีออฟเตอร์เน็ตเล่นบทเป็นอะไรนะครับคำถามคือ마리앙토네테스 뮤지컬 데뷔를 하신다고 들었는데 하시는 역할의 이름이 뭐냐고 지금 물어보셨어요. 아셀 폰 페르젠이라는 이름을 가진 백작 역할이에요. 아 정리할게요 정리할게요. 아 지금 엑스 네, 본인이 발음을 못할까봐 어쨌든 저한테 던진 건데 네 아셀 폰 페르젠 아니 티커레렌 나의 뮤지컬이 เป็นไงบ้างครับท้าทายเขาไว้กับบทบาทของการเล่นมิวสิคอลแล้วเป็นฝรั่งเศสอะไรแบบนี้ด้วย ที่จะเดชินันจีบันต้องนี่จะอะไรสิ่งนี้จะชอบมันคือคืออะไรใช่ไหม ยุ่ม มิวสิคอล 연습을 열심히 하고 있는데요. 연습을 하면서도 굉장히 설레고 하지만 한편으로 또 떨리는 마음이 굉장히 큰데 좋은 기회가 와서 이렇게 멋진 공연을 할 수 있게 된 만큼 열심히 준비해서 네, 정말 좋은 모습 보여드리겠습니다. 기대 많이 해주세요. บอกตรงๆเลยว่าตื่นเต็มมากๆเลยผมว่ามันเป็นโอกาสใหม่นะคะแต่คือพอได้โอกาสแล้วคือเขาก็อยากตั้งใจทำเต็มที่ช่วงนี้คือซ้อมบ่อยมากซ้อมหนักมากเลยเขาบอกว่าที่เขาซ้อมมาทั้งหมดเนี้ยออกมาบนเวทีได้ดีนะที่เขาซ้อมอะค่ะเขาตั้งใจมากๆจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยแล้วกันนะครับมาถึงเรนบ้าง또 태국에 이제 일 때문에 왔었는데 그 태국 러브분들이 또 보고 싶은 마음에 어떻게 하면 좋을까 해서 이제 버스킹을 하게 됐죠. 그때는 어제 백호가 이제 서프라이즈로 이제 또 버스킹을 했었죠. 네. 라그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 라
เหนื่อยฮีลิ่งตัวเองยังไงให้กำลังใจตัวเองยังไงครับพี่ทีฮัลโหลมานี่ฮัชิมันน์ฮิ้นเดิลโก้จิชิ่นก็ดังนั้นก็จะนะย์คือรอดแต่มาต่อ어떻게ฮีลิ่งฮัชิมันน์เนี่ยเมมเบอร์별로약간ฮีลิ่งฮัชิมันน์좀다른것같아요아무래도취미가다르다보니까저같은경우에는이제게임을좀자주하는편입니다เขาบอกว่าแต่ละคนอาจจะฮีลิ่งก็คือไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนการอาจจะเล่นไม่เหมือนกันแต่คือเนี่ยบอกว่าส่วนตัวผมชอบเล่นเกมมากเลย Me too
게임 좋아하시죠? 아, 갈릴리 보니까 기울임이 안 돼. 근데 진짜 힐링 되거든요, 게임 하면서. 맞아요. 아무 생각을 안 하고 할 수 있게 돼서. 나 그냥 내 게임, 나 그냥 빨리 키해. 네. 네, 그리고 아론 형이 힐링을 하는 법이 있는 것 같은데, 아론 형은 이제 저희가 활동을 했던 모습을 찾아보다가 이제 캡처를 한번 이렇게 하면 저희가 눈 감기 직전에 캡처가 되거나 조금 저희가 좋지 않은 웃긴 모습이 캡처가 되면 이제 그거를 이제 저희의 채팅방에 올려서 그거를 가지고 네. 돌리는 걸로 힐링을 좀 하는 것 같아요. 네. คุณแม่บอกว่าพี่อารันนะคะน่าจะมีงานอดิเรกที่พี่เปิดคนอื่นมากเลยคือเขาชอบกลับไปดูคลิปที่อยู่บนเวทีหรือไปทำงานกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเขาจะชอบแคปเจอร์ในมุมที่แบบตลกตลกอ่ะหรือพยายามจะแบบก็พริบตาหลับตาคือหน้าออกมาตลกมากพอแคปเจอร์เสร็จลงในกรุ๊ปแล้วก็ขำคือเขาบอกว่าน่าจะเป็นวิธีคลายเครียดหรือฮีลิ่งของเขามากๆเลยเดี๋ยวมันเป็นที่ดีเนาะงั้นสุดท้ายแล้วครับให้ใครก็ได้เป็นตัวแทนนิดนึงครับในการฝากสำหรับ concert ใน 2 วันที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับกับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์กับ2019 Seniyong in Bangkok ครับเชิญค่ะ네 저희가 이제 방콕 콘서트를 위해서 정말 다섯 명이서 열심히 많은 무대들을 준비했으니까요 내일 기대하고 오셔도 굉장히 좋을 것 같고 또 같이 즐길 수 있는 노래도 많이 준비를 했어요 그래서 같이 즐길 수 있는 노래는 같이 따라 불러주시고 함께 콘서트를 뜨겁게 만들어주시고 너무나 감사드릴 것 같습니다 내일 모든 것들을 불태워 가도록 하겠습니다 감사합니다 อย่างที่บอกนะครับคือพวกเราเตรียมกันมาเยอะมากเลยคือหลายๆเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายๆเวทีนะครับคือหวังว่าทุกคนชอบเพลงไหนที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยอยากให้ทุกคนรอพร้อมๆกันแล้วก็เรามาสร้างบรรยากาศในฮอลล์ร้อนแรงแล้วก็สนุกมากๆด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนมาเจอนะครับขอบคุณมากไม่ต้องห่วงครับ 2วัน ผมจะพยายามไปทั้ง 2วันเดี๋ยวเราเจอกันในคอนเสิร์ตแน่นอนอีกทีท้าพูดให้หนูก็รู้ว่าพวกเราคิดได้เลยว่าเซฟิสก่อนแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเซฟิสให้กับนิวอีสต์ด้านล่างเลยครับผมเดี๋ยวอยากจะขออนุญาตเก็บภาพอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะครับมอบเป็นพวงมาลัยนะครับต้อนรับหนุ่มๆในการ มาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ถึง2วัน2รอบการแสดงครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเก็บขวดน้ำสักนิดนึงไหมครับเดี๋ยวเก็บขวดน้ำสักนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับกรรมการบริหารบริษัทเฟโวจำกัดครับคุณทิตาพรปิติธนสารสมบัติครับหรือว่าน้องเบียร์ครับเชิญฮะ มอบช่อดอกไม้เป็นพวงมาลัยให้กับทุกคนเลยครับสนุกเกียรติครับเด่นวันที่สองเลยครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปรวมทีเดียวนะครับน่ารักมากครับน่ารักมากครับ เชิญครับเชิญครับฝากด้วยครับพี่สื่อมวลชนครับฝากกระจายคลิปนี้ให้กับแฟนๆชาวไทยได้ดูกันนะครับแล้วก็บรรยากาศงานแถลงข่าววันนี้นี่เราให้น้องๆหลายคนที่กำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังเคลียร์งานอยู่เนี่ยจะได้มาดูคอนเสิร์ตอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็จะได้มาจอยกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแล้วขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอหนุ่มๆถือพวงมาลัยให้สื่อมวลชนถ่ายสักรูปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ อีกสักรูปนะครับอีกสักช็อตนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูได้รับประทานอาหารนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอเสียงให้กับนิวอีสอีกสักครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับข้าฝากเรื่องกดอัดหมดหน้าที่ผมแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันในคอนเสิร์ตนะพี่น้องมีความสุขมากนะครับขอบคุณเฟย์โอจำกัดด้วยนะครับที่พาหนูมาขนาดนี้เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ